ค่ะได้เวลาของครูเฟรนไฮโซไซตี้และแน่นอนว่าคืนนี้แนนไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่บอกเอาไว้ว่าเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของเพลงฮิตที่เล่นในคลื่นเรามาแบบฮิตติดชาร์ตไปแล้วเรียบร้อยกลัวเธอเหงานะคะและไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือรูฟท็อปนั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาวีนี่คือพูดแบบนี้นะใช่ก็คือได้ยินทางออนแอร์ออนแอปแล้วก็ออนเว็บไซต์แล้วก็ออนไลน์ที่ Facebook Fanpage ครูเฟรนไฮหลายช่องทางมากค่ะซึ่งแน่นอนว่ารูฟท็อปเนี่ยไม่ได้มีหนึ่งเดียวเรามีถึงสองหนุ่มกำลังมาที่มาพอดีเลยคุณทำเหมือนรายการทีวีพูดปุ๊บคุณเข้ามาปั๊บเลยนะคะไม่เป็นไรครับพอดีเป๊ะเลยขอโทษผมไม่ต้องขอโทษเขาเฮ้ยเอาหรอผมได้พูดแทนคุณไปเยอะเลยโอ้เลยครับขึ้นมายังไม่ได้พูดเลยงั้นเราแนะนำเสียงกันหน่อยสำหรับคนที่ฟังทางวิทยุนะคะเสียงไหนเป็นโก้เสียงไหนเป็นบีฟทักทายคุณผู้ฟังได้เลยเสียงนี้คือเสียงบีฟครับส่วนเสียงหล่อๆเสียงนี้คือเสียงโก้เองครับแล้วไปปั้นเสียงต่อแล้วคนจะรู้ไหมว่าใครเป็นอาจจะพูดอย่างนี้ทั้งรายการเลยได้เลยครับเสียงใกล้เคียงกันมากเลยนะจริงเหรอครับงั้นบีฟเอาเป็นออกเต็ปสูงไปได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมพูดประโยคนี้นะครับเดี๋ยวผมพูดเสียงต่ำเองโอเคครับผมนี่ไงวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ครูเฟรนไฮนะคะคือจริงๆเนี่ยพวกเรารู้จักเพลงของรูฟท็อปมาหลายเพลงแล้วคลื่นเราเปิดหลายซิงเกิลแล้วแต่เรายังไม่เคยเจอตัวตนน้องยังไม่เคยได้ทำความรู้จักกับน้องแบบจริงๆจังๆสักทีทักทายทุกคนที่ Facebook Live กันด้วยนะคะทุกนิ้วก่อนนะครับสวัสดีกล้องหนึ่งนะครับสวัสดีกล้องสองนะครับใครที่อยากเห็นน้องๆไปสวัสดีกล้องวงจรปิดด้วยไม่มีครับมาทำก่อนลูกอย่าพูดตลกไปหน่อยไม่ห้ามไกลเลยนะครับจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นหน้าแล้วก็เข้ามาเม้นต์มาแชทมาแชร์ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ครูเฟรนไฮได้อ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขออนุญาตคุยทั้งเพลงฮิตที่เปิดในคลื่นเรารวมถึงเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยเอาเริ่มจากเพลงฮิตก่อนจริงๆคือเรามี2เพลงนะเรามีเพลงฮิตที่ครูด้วยล่ะครับเว้ยเป็นเกียรติอย่างสูงแห่งวงตระกูลเลยครับทุกช่วงนะคะจริงนะครับกลัวเธอเหงานี่เปิดทุกช่วงจริงๆเพราะว่าเรากลัวคุณผู้ฟังเหงาแต่ผมบอกเลยนะเพิ่งคุยกับเพื่อนเพิ่งคุยกับล็อกครับว่าแบบเขาบอกว่าครูเปิดบ่อยมากบิวก็บอกเหมือนกันว่านี่แหละครูอ่ะทำให้เพลงเราอ่ะเหมือนฮิตเดี๋ยวนะว่าครูคือผู้นำเทรนน้องล็อกลูกเฮียเหรอเอาเป็นเพื่อนกับลูกเฮียเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีนะคะน้องบีสวัสดีครับใช่ครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยที่ BBA ครับที่จุฬาเป็นรุ่นพี่อันนี้เป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งที่ BBA ตายแล้วเนี่ยทีมงานทับปูพรมแดงเพื่อนลูกเฮียมาคุยนี่ไงเลยมาสายได้ไงไปบ้านน้องล็อกไม่ได้กินล็อกถุงล่างไม่อยู่ที่ล็อกเจอใช่คุยโทรศัพท์เตะถ่วงไงล็อกไว้ครับแต่ว่าสักพักสุดท้ายเป็นผมเองที่สายก็เลยไม่ได้เจอกันจริงงานคะช่วยเปิดเพลงรูฟท็อปทุกช่วงเลยนะคะและทุกชั่วโมงเลยนะคะเพราะเป็นลูกเพื่อนลูกเฮียนะคะอันนี้อาจจะดูเหมือนพูดเล่นฮะพูดจริงนะครับพูดจริงอาจจะเล่นอ่ะสรุปว่าคุยกับน้องล็อกแล้วยังไงต่อลูกก็คือเราก็แซวว่าเนี่ยคลื่นน่ะเปิดตลอดเลยนะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะว่าครูนี่แหละที่ทำให้กลัวเธอเหงาเนี่ยกลายเป็นเพลงที่แบบกลับมาได้อะไรเงี้ยไม่เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเพลงมันดีค่ะเพลงมันดีมันก็เลยถูกเปิดเยอะเพราะว่าคนฟังชอบนั่นเองนะคะงั้นเล่าให้เราฟังหน่อยสิว่าจริงๆรูฟท็อปเนี่ยเป็นใครมาจากไหนจริงๆเรามีหลายซิงเกิลมากแล้วนะใช่ครับอยู่มานานแล้วใช่ถ้าเริ่มนับเป็นระยะเวลาเนี่ยปีนี้ปีที่10แล้วมันมีเพิ่งนับมาเองไม่10ที่เรารู้จักกันแต่ว่าไม่ใช่10ที่มีรวมอ่ะต้องอีกปีนึงก็9ประมาณ8แหละแล้วกว่าจะมีชื่อเคลียร์กันก่อนคือคนนี้ไม่อยากให้ดูเยอะใช่จริงเริ่มมานานแล้วปีที่8เรียนเลยป่ะคะหรือว่าใช่ที่มหาลัยนั่นแหละบอกเป็นคณะเดียวกันจำได้ว่าเคยเป็นวงมาก่อนใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะมีเพื่อนๆอีก3คนใช่ค่ะตอนนั้นต้องใช้ชื่อนี้ไหมใช่ครับใช่รูฟท็อปตั้งแต่แรกเลยใช่ทำไมเรามีอะไรบนดาดฟ้าหรือว่ามีความทรงจำอะไรบนนั้นหรือยังไงคะครับก็แค่อยากรู้ว่าอยู่ดีทำไมมันก็วันนั้นเกิดเปลี่ยวเหงานิดหน่อยก็เลยขึ้นไม่ได้กันหรือไปยืนตะโกนบนรูฟท็อปเฮิร์นฟ้าโอ้โหคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกทันเหรอทันประโยคนี้ฮะแต่ว่าไม่เคยได้ถ้าเราทันคำประโยคนี้ใช่ครับขยองพี่หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อะไรเนี่ยไม่เห็นรู้จักเลยคุณโตให้ผมฟังหน่อยคุณโตกับผมมันเป็นฉากดังเลยที่เขาไปขยองฟ้าอยู่บนชั้นคุณแม่อย่าเนียนเป็นคนบอกเองสรุปพี่จะได้คำตอบไหมว่าชื่อวงมาจากอะไรอะลูกก็ดาดฟ้าจริงๆใช่ครับเป็นดาดฟ้าตึกที่คณะที่จุฬาเนี่ยแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเราโก้บีฟแล้วก็มีเพื่อนๆที่ฟอร์มวงตอนแรกไปเล่นดนตรีให้วงของคณะเหมือนชมรมเนาะชมรมดนตรีของคณะแล้วทีนี้ก็แบบเล่นเพลงให้แบบคณะอาจารย์ทั้งหลายแหล่ผู้ใหญ่เพลงก็จะเป็นแบบ
โหคลาสสิกเก่าเลยเอาไม่เรียกคลาสสิกอมตะเล็กอมตะครับผมเดี๋ยวแล้วว่าตอนนั้นเราก็วัยรุ่นแบบเบื่อจังเลยอยากเล่นเพลงมันสนุกบ้างมาปอมวงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่แรกที่คุยกันก็เลยมาเป็นชื่อครับอ๋อโอเคเนอะก็คือแบบเราก็จุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นจากการพูดคุยกันบนดาดฟ้าก็เลยชื่อรูฟท็อปเฉลยเพราะมันพอดีมากครับคือเราสนิทกันอะแต่ไม่เคยนึกเลยไม่เคยสนใจเลยว่าตำแหน่งที่เล่นอะมันพอดีมากคือทั้งมีทั้งคนนี้ตอนนั้นเล่นกองมีกีตาร์2คนแล้วก็มีเบสพอดีเลยแล้วมีเป็นนักร้องคือมันพอดีเป๊ะไปหมดตรงนั้นมันก็เลยแบบไม่ต้องไปหาใครอีกแล้วบังเอิญมากใช่ไม่ต้องไปแบบแคสเคิร์สไม่ต้องไปไม่ต้องหาเงินเพิ่มแล้วใช่ครับแล้วก็เล่นกันมาเรื่อยๆจนมาเป็นศิลปินคือลงตัวว่าเป็น2คนละครับใช่ไหมมันก็มีจุดหนึ่งที่เพื่อนๆที่เหลือเนี่ยช่วงเรียนจบเขาก็แบบไปทำธุรกิจตามทางของตัวเองได้ดิบได้ดีนะครับทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเป็นสิ่งที่รักแล้วเราไม่ทิ้งฝันไงใช่ไหมพวกเขาก็เลือกคือจริงๆก็คือพูดก็คือตอนนั้นที่เหตุผลเขาก็คือเขาอยากจะแบบไปเดินทางธุรกิจที่เขาจริงๆเขาก็ชอบทางธุรกิจด้วยจริงๆเขาก็ไปทำสิ่งที่เขาชอบเหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วเรามาอยู่กับ Spicy Dish เรามีทั้งหมดกี่ซิงเกิลแล้วอ่ะโอ้โหตั้งแต่แรกเลยไหมจำได้ไหมตั้งแต่แรกเลยเนาะเพลงแรกสุดคือ Time Machine เดี๋ยวขอพูดชื่อไปเลยเผื่อทายอินเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะฮะได้สิได้สิเผื่อคนจะเข้าไปตุ้นยอดวิวต่อเพลงแรกชื่อ Time Machine เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หนังเรื่องเขาภาพยนตร์เรื่องหนังเขาดาวเขาดาวใช่เมื่อปี2000เพราะตอนนั้นมีพีทพัชระอยู่ในวงด้วยพีทเป็นหนึ่งในสมาชิกเก่าใช่ก็เลยได้เอาเพลงนี้ไปประกอบหนังที่พีทเล่นใช่ทุกอย่างก็จะมีอภิสิทธิ์นิดนิดหน่อยหน่อยคอนเนคชั่นสำคัญนะคอนเนคชั่นสำคัญนะครับน้องๆหนูๆทุกคนที่ฟังอยู่นะครับคอนเนคชั่นเป็นเรื่องดีนะพี่ได้เป็นดีเจก็เพราะคอนเนคชั่นจากรุ่นพี่เหมือนกันนะพี่เสิร์ฟเป็นรุ่นพี่มหาลัยแล้วก็ชวนเข้ามาในวงการเห็นป่ะคอนเนคชั่นสำคัญคอนเนคชั่นเป็นเรื่องสำคัญครับทุกคนคำว่าคอนเนคชั่นคือเราต้องจริงใจนะครับเราต้องสนิทกับใครแล้วก็รักกันจริงๆไม่ใช่ไปคอนเนคชั่นเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างเดียวถูกต้องแล้วพี่หวังนะคะพี่หวังแต่จริงๆทุกวันนี้ผมก็หวังแต่ผมไม่บอกพี่โก้นะไม่ได้บอกอยู่แต่วันนี้ก็มาบอกแล้วเขาหวังแต่ผมได้ไม่เป็นไรวินอ่ะก็จากนั้นก็มาเรื่อยๆเอามาเข้าซิงเกิลนี้เลยไหมอ่ะข้ามมานี่เลยใช่ไหมเดี๋ยวนานไงเดี๋ยวเวลาไม่พอโอเคงั้นเดี๋ยวสรุปก่อนว่าเราปล่อยมาทั้งหมดนับไม่นับโปรเจกต์เนาะไม่นับไซต์เอาเป็นเพลงเนาะออริจินอลออฟฟิเชียล4-5-6ครับ6ซิงเกิลใช่ไหมแล้วรวมใหม่ด้วยไหมรวมอันใหม่ด้วยรูปท็อปบินเครื่องช่วยหายใจแค่เพียงบอกแวะคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนกลัวเธอเหงาแล้วก็กำลังถ้านับเพลงใหม่ล่าสุดก็จะเป็น8เยอะนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเปิดเพลงกลัวเธอเหงาให้ได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดก่อนจะมีซิงเกิลใหม่ที่ล่าสุดกว่าในวันนี้ที่จะคุยกันเพราะว่าเพิ่งปล่อยสดๆร้อนสัปดาห์หนึ่งร้อนมากครับใช่สัปดาห์เดียวเพลงยังร้อนจะเปิดตอนนี้ระวังนะคะต้องเปิดแอร์ไว้เยอะเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างให้ฟังของลำโพงไหม้แล้วยังไม่ได้บอกโนโด้ว่าพี่จะขอให้โชว์ด้วยได้ไหมอ่ะได้สิได้เราไม่ได้เตรียมพร้อมมาเท่าไหร่เลยนะครับมีครับมีเราแค่มีพลังเสียงของเราก็พอแล้วงั้นเดี๋ยวเบรกนี้ให้ฟังกลัวเธอเหงาซึ่งเป็นเพลงฮิตของ Rooftop ที่เปิดในคลื่นเราบ่อยมากๆแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามการทำงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขากันนะจ๊ะแต่ในไลฟ์คุยกันต่ออันนี้มาแล้วนี่คืออินโทรอันนี้เข้าแล้วถูกต้องอันนี้เราก็ยังไลฟ์กันต่อนะงั้นต้องลงไปเอากีตาร์ในรถอ๋อหรอให้พี่ตักลงไปเอาให้แต่เราจะร้องซิงสุดท้ายอะเซ่เอาร้องซุ่มโก้ไม่อยู่อะเอาพี่ก็สรุปไปก่อนเนาะใช่บิ๊บไม่รู้ก็กูรับช่วงแรกมึงรับช่วงหลังเออช่วงแรกเมื่อกี้2นาทีไม่ลูก20วิพอดีเป๊ะเราจะได้เลยใช่มั้ยถูกต้องแต่เขาทำหน้าที่เขาไปแล้วนะเพราะเราเป็น20วิเก่งมากไม่เป็นไรก็มีภารกิจได้ไม่เป็นไรหรือว่าเอาไงดีเดี๋ยวจะร้องก่อนนิดหน่อยโถไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เขาตกลงก่อนเอาไงดีจะให้ร้องร้องก่อนได้ไหมฮะอ๋อถ้าร้องเนี่ยหรืออยากให้ร้องทายดีกว่ายังไงดีพี่แบงค์ให้พี่แบงค์ให้พี่แบงค์คุยผมร้องสดก็ได้ครับแต่มีกีตาร์มันก็สนุกกว่ามันก็จะใช่มันก็เต็มได้งั้นไปเอาให้ใครเอากีตาร์มาฝากให้พี่ตักเอากีตาร์พี่ตักอยู่ไหมฮะอันนี้ไลฟ์เราก็สดมากเหมือนกันนะได้ไม่เป็นไรลุยอยู่ไหมฮะฝากพี่ตั๊กล็อกกุญแจรถก็คือลิงก์นี้เดี๋ยวพูดถึงเพลงแล้วโชว์เลยจริงๆพอมีกีตาร์มาจริงๆเราก็สามารถร้องหลายเพลงก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อครูได้หมดครับเพราะครูคือบอกเกิดแห่งความสำเร็จของพวกเรานะครับนี่เดี๋ยวพอโก้ไปเดี๋ยวพี่เล่นให้เออได้ครับได้ได้แต่พี่เคาะนะพี่เคาะได้เคาะก็คือเอากีตาร์มาเคาะแล้วดีดกีตาร์ดีดอย่างนี้ได้ครับใช่ใช่สวยงามครับโอ้โทรอย่าดูถูกพี่นะพี่เรียนดนตรีนะจ๊ะจริงอ่ะว้าวสีซอให้ตัวเองฟังนายอุ้ยแอ มันเจ็บเรื่องเก่าเล่าแล้วมันเจ็บ
แฟนเป็นนักดนตรีแต่ว่ามันจบไปแล้วอ๋อเลยเราเลยพี่ก็เผาทิ้งไปพร้อมกับชีวิตรักพี่เผาแฟนทิ้งพี่ต้องกีตาร์ให้กูเล่นเปียโนเปียโนไปหมดแล้วลูกจริงไงไม่คิดจะหันหลังกลับไปสนใจมันอีกเลยเพราะว่าถ้าเห็นเครื่องดนตรีแล้วมันจะตาหรอกไม่รู้มันเล่นยากรู้ดนตรีไทยเล่นง่ายกว่าเล่นดนตรีไทยเล่นจริงๆเล่นจริงๆค่ะตอนเด็กๆอยู่วงเลยก็เล่นได้หลายตัวแต่ไม่ได้เก่งแบบอะไรอย่างคิมจั๊กเข้และนาเล่นไม่ได้ยากตีมือสองมือไม่เท่ากันเลยเป็นคนไม่คิมก็สองมือคิมก็สองมือคิมมันเบาค่ะไม้และนามันหนักจังหวะมันต้องได้ค่ะของเล่นยากมันเมื่อยนิดนึงเมื่อยยากแต่ของนี่หนักนะอังกะลุงง่ายสุดลูกหนูมองโน้ตบนกระดาษหนูก็เขย่าตามใจง่ายสุดไม่ดีจังอย่าลืมอินเตอร์แอคทีฟนะคะเออใช่อ่ะบอกได้ทีครับวันนี้มีหัวข้อหนูกลับไปที่หน้าหัวข้อดีเดี๋ยวพี่จะแชร์ที่พี่ยังแชร์ไม่ได้วันนี้ไหนๆเราพูดถึงเพลงกลัวเธอเหงาใช่ไหมคะเราก็เลยถามว่าเลิกกันไปแต่ยังจุดๆๆได้ใช่ไหมอันนี้คนเขาจะเข้ามาตอบในแอปมาค่ะเดี๋ยวเราจะโหวตกันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนเริ่มเข้ามาตอบแล้วค่ะก็คือคนบอกว่าส่อง Facebook เป็นเพื่อนกันได้42%ส่อง Facebook 31% ไม่เลิกรัก 22% และทักแชทคุย 5% ในทั้งหมดเนี้ยดีๆทั้งนั้นคนเดียวพี่โก้คนเดียวที่คิดไม่ได้เลิกกันไปแต่ยังเอาใจใส่กันได้ใช่ไหมโอ้ยตายแล้วเป็นคำเป็นห่วงโก้ครับพี่ใจหายว่าอันนี้เราเล่าอยู่แล้วลูกนะครับผมชอบเล่นมุกไม่เข้ากับหน้าตาตลอดเลยคุณเนี่ยโอ้ยแชร์ก่อนเยี่ยมเลยฮะอย่าเพิ่งอันแชร์อันก่อนอย่าเพิ่งแชร์ฮะรอก่อนรอให้อันเมื่อกี้มันเฟดเฟดเอาไปก่อนนะเขาดูย้อนหลังได้ตลอดติดเทรนด์ทวิตเตอร์เรียบร้อยเลิกกันไปแต่ยังเอาใจใส่กันได้ใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้เหรอคะเนี่ยก็ใช่ครับก็บุคลิกในจอกับตัวจริงไม่เหมือนกันเลยนะคะก็จำเขามาอีกทีเขาดูแบบเรียบร้อยแสนดีคนมักจะพูดอย่างนี้ตอนเจอครั้งแรกแล้วพอเจอครั้งที่สองก็จะไม่เลยครับไม่ใช่ใช่ไม่พูดนะไม่เจอแล้วไม่คุยด้วยไม่เอาแล้วเรามาดูนะคะเดี๋ยวเราจะมีให้น้องตอบคำถามช่วงนี้ว่างขอสักคนละคำถามได้หนึ่งอันก่อนให้โก้หยิบหนึ่งอันก่อนเกมโถอันนี้สูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ครับในนี้ไม่มีไม่ใช่ส่วนลดอันนี้เป็นคำถามที่ทำให้เราอ่ะรู้จักน้องๆมากขึ้นทุกศิลปินจะโดนนะคะยินดีครับยินดีมาเดินเองด้วยอะไรลูกโอ้เล่นมุกด้วยอ่ะแนะนำหนังสักหนึ่งเรื่องที่ดูแล้วหายเหงาแน่ๆแล้วมันเกี่ยวอะไรกับศิลปินรู้จักตัวเขามากขึ้นอ๋อเป็นคนชอบหนังแบบไหนชอบดูหนังไหมคะชอบดูหนังไหมคะชอบดูหนังไม่อยากรู้ว่าชอบดูหนังแนวไหนแต่อยากรู้ว่าชอบดูไม่พี่แซวพี่อยากรู้ว่าไปดูกับใครเฮ้ยนี่เป็นวิธีการถามเอาจริงๆผมเนี่ยอะไรลูกผมไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ดูหนังคนเดียวไม่ค่อยกล้าดูหนังคนเดียวด้วยความรู้สึกแบบไม่รู้สิต้องมีใครไปดูเป็นเพื่อนหรอใช่ส่วนใหญ่ก็คือต้องพยายามหาสาวไปดูด้วยอ๋อจะขยี้ตอบเองเลยพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยพูดเล่นถ้าหาสาวไปดูด้วยเนี่ยพี่จะถามว่าเรื่องนึงดูกี่รอบอุ้ยนี่คำถามที่ดีนะครับเป็นการวัดเลยบางทีก็เป็นคุณแม่บ้างอันนี้สองอาม่าก็มาจ้าบีบคะนี่คือคำตอบของคาสโนวานะคะใช่เลยครับประสบการณ์ของพี่นะคะพี่โก้เจ้าชู้ไหมพี่โก้เจ้าชู้ไหมเอาจริงๆไหมครับเจ้าพูดจริงๆเลยนะค่ะไม่เหลือครับไม่ใช่ไม่ใช่เราเล่นเราจริงๆเขาเป็นคนเขาเป็นคนไม่เจ้าชู้แล้วครับเคยไม่เจ้าชู้แล้วเคยเจ้าชู้แต่ไม่เคยเจ้าชู้ไปกินยาตัวไหนมันถึงหายครับพี่จะได้ส่งให้คนบางคนกินบ้างฮะอะไรอ่ะเราเรื่องจริงมันเล่นกันอย่างนี้ได้เลยเหรอแถวนี้เด็กๆออฟฟิศพี่เจ้าชู้ทุกคนทุกคนวิ่งกันหมดเลยกินนี่ครับใช่ลูกฟิตมันช์อันแน่ตายอินอีกแล้วพี่น้องยังไงเนี่ยทานพืชอบกรอบกินแล้วหายเจ้าชู้เอามาให้ชิมซิทำไมขายของใช่ครับใช่ครับเป็นแบรนด์ของเขาเองครับจริงดิขายอะไรอะก็เป็นสแน็คอย่างเงี้ยแหละเป็นเฮลตี้สแน็คพี่ชอบกินอะไรพวกนี้มากเลยจริงเหรอหาซื้อได้เดี๋ยวผมส่งให้พี่แนนโคตรไม่เดี๋ยวพี่ไปอุดหนุนเดี๋ยวผมลองส่งให้ก่อนถ้าพี่ชอบพี่ค่อยอุดหนุนฟิตแบบฟิตฮะฟิตแล้วก็มันช์มันชี่ฟิตมันช์ .pkk ป่ะใช่ป่ะไม่ใน IG ใช่ไหมใหญ่ๆ fit munch จุด munch ใช่ครับแล้วก็ fit fit munch ใช่ fit ฟิตก่อนเลยแล้วก็สั่งซื้อทาง IG ได้เหรอคะ Shopee ก็ได้ใช่ไหม Shopee IG Lazada LINE @ได้พี่ไม่ตอบคำถามเลยอ่ะกลับมาแล้วกีต้าร์จะมาทันไหมคุยไปก่อนทันครับทันแล้วมีเวลากี่นาทีคะขอบคุณก่อนเลยโอเคนี่ครับผมพี่ชอบกินอะไรพวกนี้มากเลยพี่จะบอกดีมากนะครับพี่ช่วยแชร์จริงพี่คิดในพวกนี้ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอันนี้เพราะว่าคอนเฟลกต์น้อยครับใช่เดี๋ยวเข้าวิทยุนะลูก
กลับมาคุยกันต่อค่ะช่วงที่2ของครูแฟรนไฮโซไซตี้นะคะเราอยู่กับ2หนุ่มรูฟท็อปวันนี้เมื่อกี้นี้ได้ยินไปแล้วกับเพลงเกลือเธอเหงานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันถึงอีก1ซิงเกิลด้วยในตอนนี้ซึ่งเนี่ยเราแบบไม่มีอะไรเป็นสคริปต์เลยเพราะว่าสดๆอยากให้น้องร้องโชว์ก็เรียกทีมงานลงไปเอากีตาร์ได้แล้วเดี๋ยวมาแล้วได้โชว์กันแต่เดี๋ยวค่อยพูดถึงนะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะหมดเวลาพี่ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนแล้วเราจะได้เข้าเรื่องเพลงเขาแล้วก็ปิดเพลงใช่แล้วครับเราจะอยู่ได้ต้องมีสปอนเซอร์ยุคข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะคะคุณขาจะทำอะไรเราต้องประหยัดเงินเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้นั่นก็เลยมีหนึ่งวิธีประหยัดเงินง่ายๆของคนใช้รถกระบะแล้วก็รถตู้ทุกคนเลยค่ะกับยางระดับพรีเมียมนะคะ Goodyear Cargo Max นั่นเองวันนี้บอกเลยว่าจะช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะขึ้นเนื่องจากเขามีความอึดทนทานแล้วก็ยืดระยะการใช้งานด้วยนะคะที่สำคัญคือเปลี่ยนแล้วคราวนึงเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนยางบ่อยๆด้วยนะคะก็แวะไปได้เลยค่ะที่ Goodyear Auto Care มีมากกว่า70สาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณขอบคุณด้วยสำหรับ GoodyearCargo Max อึดทนทานวิ่งนานเกินใครเย้ขอบคุณน้องโกมากๆนะคะสาขาเยอะด้วยครับมาแล้วกลับมาพูดถึงซิงเกิลใหม่แล้วกันบ้างเพิ่งปล่อยมาแบบสดๆร้อนๆเลยกับเพลงที่มีชื่อว่ากลัวเธอเหงาไม่ใช่แล้วลูกเปลี่ยนแล้วลูกเปลี่ยนหมดแล้วลูกเคยคิดถึงฉันไหมในตอนที่ใช่ครับเพลงนี้มันแบบรวบรวมทั้งความเหงาแล้วก็มวลสารของความคิดถึงเอาไว้มากมายใช่ครับใช่ที่มามาจากไหนเริ่มทำหน้าเริ่มทำหน้าเศร้าแล้วก็เงียบเบ้ปากลางปากลางเริ่มออกทำงานกับพี่แทนเหมือนเดิมเพลงนี้ใช่ครับอยู่กับพี่แทนยาวๆเราคงไม่หนีพี่แทนไปไหนแล้วเราก็จะไม่ให้พี่แทนหนีไปไหนด้วยแต่เพลงนี้มันแบบสโลเนาะใช่ครับมันไม่เหมือนเพลงอื่นๆก่อนหน้านี้ของเราเลยใช่ครับทำไมเราถึงเป็นเนี่ยเล่าความหมายของเพลงนี้ก่อนอ่ะความหมายนะครับเกิดจากชื่อวงก่อนครับค่ะชื่อวงคือ Rooftop คือดาดฟ้าค่ะเราอยากให้เพลงมันเกี่ยวกับดาดฟ้าก็เลยอย่าเพิ่งร้องมาแล้วพระเอกจริงๆคนนี้พระเอกมากเลยพระเอกจริงๆพระเอก MV ด้วยน้ำตาสั่งมาใช่โอเคครับดาดฟ้าชื่อดาดฟ้าแล้วเราก็อยากรู้ว่าเราก็มานั่งวิเคราะห์ความคำว่าดาดฟ้ามันเป็นตัวแทนของสถานที่สถานที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็เกิดเป็นแบบถ้าสมมติเราไปในที่นั้นแล้วแบบเราเคยไปด้วยกันแต่วันนี้ไม่มีเขาแล้วอะความรู้สึกมันจะเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่อะเวลาที่เราชวนคนพิเศษขึ้นดาดฟ้ามันมักจะเป็นโอกาสพิเศษนะเวลาเราไปกินอาหารรูฟท็อปอาจจะเป็นแบบแอนนิเวอร์ซารีหรือวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เลยนึกถึงความพิเศษที่เคยเกิดขึ้นแต่วันเนี้ยคนคนนั้นจากเราไปแล้วแต่เรามาที่เดิมก็เลยเกิดเพลงนี้ขึ้นมาโชว์สักท่อนได้ไหมคะแต่แล้วเวลาน้อยมากนาทีกว่าเนี่ยสักท่อนนึงเอาฮุกก่อนเอาเป็นเบิร์ดแล้วเข้าห้องเหมือนวันห้องเดียวนั่งมองดาวคนเดียวลำพังเปล่าเปลี่ยวและก็ยังไม่มีใครที่จะมาแทนที่เธอได้เลยเพราะฉันยังคิดเธอคนเดียวที่ดาดฟ้าเธอเคยคิดถึงฉันไหมในตอนที่เธอเหงาอย่างน้อยตอนที่เธอเหงาแค่นั้นก็ยังดีเคยคิดถึงเรียกแต่โก้เรียกแต่โก้จริงเพลงนี้เพราะมากนะพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกว่าแบบใครที่กำลังคิดถึงแฟนเก่าอ่ะต่อให้มันเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็ตามในวันที่จะกลับไปอ่ะแต่ในโมเมนต์ที่เราคิดถึงความรู้สึกดีๆมันก็ทำให้เรามีความสุขในช่วงเวลาหนึ่งได้เพลงนี้เพราะมากนะเพราะจริงพี่พูดเลยอ่ะแล้ว MV อ่ะทำให้ยิ่งแบบอินเข้าไปในเพลงมากผมชอบ MV มากครับเนาะอันนี้เป็น MV ที่แบบพุ่งตรงว่าพวกเราน่าจะชอบสุดเกือบหนึ่งในอันที่ชอบที่สุดแหละครับในคิดได้ยังไงอ่ะคนทำเก่งมากเล่านิดสั้นๆนิดนึงสำหรับเอ็มวีเป็นคอนเซ็ปต์มันคือแบบเป็นเรื่องราวของคนรักคู่หนึ่งใช่ไหมคะคือต้องเป็นไอเดียของผู้กำกับครับเขาเสนอมาดีมากคือตอนแรกที่เราคิดไว้อาจจะเป็นความรู้สึกที่ผ่านมาผ่านไปแต่เขาคิดว่าถ้าความรู้สึกความคิดถึงเนี้ยมันเกิดจากคู่ที่เจอกันเมื่อ40หรือ50ปีที่แล้วแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้พระเอกเป็นอากงอาม่าใน MV เลยครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อทาง Facebook กันละกันเพราะว่าตอนนี้ต้องส่งออนแอร์ฟังข่าวสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาคุยกับ Rooftop กันต่อนะคะขอบคุณครับ
ต่อลูกต่อเอ็มวีได้เลยอ่ะคุณผู้ฟังก็ฟังกันไปต่อเมื่อกี้พี่แนนนึกว่าบวก30ไม่บวกเหรอสายเพี้ยนอ๋อโอเคอ่ะเพิ่งไปทำมาเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วนี่อ่ะต่อลูกก็คือเรื่องของอากงอาม่าคู่นึงใช่ใช่ครับซึ่งเขาเคยมีอดีตร่วมกันมาจริงถ้าเกิดตีความในเรื่องจริงๆแล้วคือ2คนเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนแรกคนรักแรกของกันและกันใช่ใช่เขาก็เลยมีความลึกซึ้งกว่าพิเศษมากมากรักแรกมันแยกยากนี่อ่าให้จบนะรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกจะให้แยกก็คงยากโจโจอายุเท่าไหร่กันเนี่ยก่อนนี้พี่ได้ยินตอนพี่เด็กๆเนี่ยน้องๆน่าจะไล่ๆพี่ตามมาติดๆแต่ไม่หรอกถ้าเป็นเพื่อนน้องล็อกก็ไม่ได้ใกล้พี่หรอกเพราะพี่เห็นน้องล็อกน้องป๊อปมาตั้งแต่เด็กๆจริงครับหนูเคยไปวิ่งเล่นที่ตึกพี่บ้างไหมเนี่ยตึกอันเก่ามาใช่ไม่เป็นเพื่อนมหาลัยอะไม่ได้ไปวิ่งเล่นตอนเด็กๆไม่ถึงกับไปวิ่งเล่นเป็นเพื่อนเพื่อนอนุบาลใช่งงมีงานแต่เคยแต่ว่าไปบ้านไปนอนไปเคยไปนอนเล่นไปนั่งเล่นกันอย่างเงี้ยบ้านแกชั้นห้าใช่ไหมคะไปตีปิงปองกับเขาโลกกลมมากเขามีโต๊ะปิงปองด้วยเหรอบนนั้นเมื่อก่อนอ๋อเหรอแล้วก็มีเขามีแป้นบาสด้วยครับบนนั้นพี่ภาษาว่ายน้ำพี่สาวไม่ได้ลงครับแต่มีเล่นบาสกันตีปิงปองกันแต่ละไฮโซเนาะอีกหน่อยมาตรงนี้จะลูก40ไร่จะลูกแต่เขายังไม่ย้ายมายังไม่เสร็จลูกแซ่บกว่าเดิมอีกเห็นออฟฟิศพี่ไหมลูกออฟฟิศพี่สามตึกหนูมามืดๆอาจจะไม่เห็นเห็นอะไร40ไร่นะลูกบ้านเฮีย40ไร่เท่ากันลูกติดกันเลยจ้ะลูกเบาๆก็คือเดินก็คือหลงก็คือจริงๆนะต้องมี Google Map มาร์คไว้ด้วยว่าอันนี้ห้องนอนล็อกนี่ห้องนอนป๊อปนะเราเมาออกอากาศกันเลยนะเพื่อนบอกเออถึงหน้าบ้านแล้วเออมึงอยู่ไหนเออเดี๋ยวกูแชร์โลให้อีกทีแล้วจะมีรถก๊อปปิ้งมารับพร้อมกับเครื่องสเวย์เครื่องนึงให้แบบต้องลากกันไปโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แนนนะคะเฮียอันนี้ไม่ใช่พี่นะคะขวาอ่ะเรามาคุยเรื่องอากงอาม่ากันต่อก็คือเนี่ยพี่ชอบหนึ่งเลยคือคิดได้ยังไงเนอะให้แบบการถ่ายทอดอะเป็นแบบเรียกไงว่าเป็นอากงอาม่าเป็นพระเอกนางเอกอะดีใจมากครับแต่ก็จะมีการแฟลชแบ็กไปในวัยที่เขาเป็นรักแรกกันซึ่งพระเอกไม่ใช่ใครพี่โก้นี่เองครับพี่โก้ของเรานี่เองถามว่าทำไมพี่โก้ถึงได้เล่นจริงเพราะว่าหลังๆเนี่ยเหมือนทางค่ายเขาก็อยากพยายามแบบทำให้ลูกท็อปแบบให้โก้พยายามมาร้องเพลงแบบเอ้ยสองเพลงหลังเนี่ยจะมีทั้งโก้ร้องแล้วตอบดีอย่างเพลงนี้เพลงนี้ก็คือแบบเป็นบีฟเพราะว่าเพลงนี้เหมาะไม่มีโก้เพลงนี้ไม่มีโก้แทบจะไม่มีมีตอนท้ายแบบเป็นเบาๆอะไรเงี้ยแต่ว่าซึ่งดีแล้วเพราะว่าเพลงนี้บีฟทุกคนที่ฟังก็บอกว่าเพราะมากๆแล้วเข้ากับเสียงบีฟแล้วบีฟก็ผมก็ยอมรับอันนี้คือนานๆผมไปชมเขาทีนะใช่ๆอันนี้จริงฮะแต่ว่าคลิปกับโกยอันนี้มีใครเป็นเพื่อนกันแหละแต่ว่าไปเลยนะครับนานๆก็จะชมผมทีส่วนใหญ่ก็จะด่ากันตลกโปกฮาแต่ว่าครั้งนี้ผมชมเขาไปแล้วว่าเอ้ยเพลงนี้มึงร้องดีแล้วก็แบบเข้ากับเสียงแล้วมันดีไงแล้วผมก็รู้สึกว่าโหบีมันหล่อเพลงนี้ไม่ได้ใน MV ก็หล่อมากผมก็เลยบอกว่างั้นผมขอเล่น MV แบบหล่อๆบ้างเสนอตัวเหรอลูกนี่หนูเสนอตัวเหรอเอาจริงๆพูดกันเล่นๆนะครับก็คืองบหมดนะครับอันนี้ก็พูดเล่นเกินไปมันก็ให้มีกิมมิกใน MV ใช่ๆอันนี้มาตั้งใจครับมาตั้งใจเพราะว่าอยากให้พี่โก้ได้มีได้เล่นอันเนี้ยแต่เหมือนพี่แดนเห็นเบื้องหลังมาจากโซเชียลไหนสักอันอะแล้วเขาก็มีก๊อปปี้แซวว่าแบบสงสารบีฟไงเพราะว่าโก้เขาได้เข้าฉากเข้ามาเข้านางกับนางเอกไงแล้วเขาก็เหมือนแซวว่าแล้วพี่บีฟล่ะอะไรเงี้ยยืนซิงอยู่เฉยฉากนั้นก็คือฉากนั้นต้องอธิบายนะครับฉากนั้นต้องอธิบายนิดนึงก็คือตอนแรกอะถามพุ่มกับเลยว่าเอาจริงเหรอเราไม่ต้องอยู่ก็ได้มั้งให้พระนางเขาอยู่ด้วยกันเราร้องมันจะแปลกๆไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วฉากนั้นคือฉากที่เป็นมันเป็นภาพย้อนแต่มันภาพย้อนที่40 50ปีแล้วมันจะกึ่งฝันๆครับฉะนั้นก็คือบิ๊กอยู่นั้นน่ะมันเหมือนเป็นภาพของภาพทับซ้อนของอาม่าเนี่ยครับคิดอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงมีนักร้องด้วยมันกดทับอันนั้นแผลกดทับอันนั้นนอนนานลูกเข้าใจนี่เข้าใจแต่เขาเสือกมาแล้วเราเข้าใจนะมันเหมือนอาจจะเป็นการมโนถึงคิดถึงย้อนแฟลชแบ็คไปเพราะมันนานมากจริงๆก็นับอายุจริงๆถ้าเขามีลูกมีหลานขนาดนั้นต้อง50ปีนะครับแต่พี่ชอบความแก่นเซียวของอาม่ามากนะคะเมื่อกี้อาม่าแบบอาม่าแก่นเสียว่ะแล้วก็มีการจริงทำเป็นป่วยทำเป็นป่วยแต่แอบไปวางทิชชู่อันนี้อาม่าอ่อยได้เต็มอยู่แล้วเล่นเก่งเนอะเขาไม่รู้ว่าเป็นแค่ไหนเนอะเล่นเก่งมากคุณผู้ฟังต้องเข้าไปดู MV จริงๆแล้วคุณจะรู้สึกแบบเอ้ยเพลงนี้ทั้งเพราะแล้วยิ่งดู MV อ่ะมันให้ส่งพลังของความคิดถึงอ่ะพี่เชื่อว่ามันต้องมีโมเมนต์นึงแหละคนเรามันต้องเคยคิดถึงแฟนเก่าจริงไม่ว่าจะจากกันด้วยดีหรือไม่ด้วยดีแต่ว่าโมเมนต์ที่เราคิดถึงอ่ะมันมีความรู้สึกดีๆนะเพราะคนส่วนใหญ่อ่ะมันจะไม่คิดถึงความเศร้าอ่ะภาพอ่ะแวบแรกมันจะคิดถึงความสุขก่อนเนอะนึกออกป่ะเราคิดถึงความสุขความทรงจำที่ดีถึงแม้ว่าปัจจุบันมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงนะครับจริงแฟนๆเขาว่าไงบ้างเพลงนี้ของเราเพราะว่า
2-3 เพลงหลังแล้วเป็นเพลงแบบมีจังหวะหมดเลยแต่พอมาเป็นเพลงแนวแบบสโลว์แล้วเพลงนี้เศร้าๆฟีดแบคจากแฟนๆเป็นไงบ้างคะมือขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับที่เป็นตอบรับอบรับใช่ก็จริงๆเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ยอดวิวขึ้นเร็วไม่ช้าเลยเนาะไม่ช้าเลยครับไม่ช้าเลยก็คือปล่อยมาเกือบอาทิตย์เนาะคือตอนนี้จะล้านแล้วนะครับหมายถึงว่ายอดวิวเหรอครับผมหัวเนี่ยแหมนี่ก็ทำงานเป็นทีมแล้วมุกล็อกอันนี้มุกล็อกอันนี้มุกล็อกแล้วใช่ครับแต่รูฟท็อปเพลงเขาเกินล้านทุกเพลงนะคะก็ขอบคุณคนฟังครับเราฟังกันเองก็คือเพลงที่ไม่เกินอ่ะเขาก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกซ่อนไว้ซ่อนไว้ไม่รู้เอาใหม่เอาเพลงที่ขึ้นพี่เปิดเกินล้านทุกเพลงใช่ครับเพราะว่าขึ้นพี่นี่แหละครับที่ช่วยเราจริงจริงจริงคูฟาเรนไฮน์เนี่ยนี่เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะที่มาแบบมานั่งคุยเคยแต่มาตอนนั้นมาสวัสดีปีใหม่ทีนึงอ่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยไม่ได้ฝากใช่แต่ไม่ได้เข้าคลื่นเลยไม่ได้คุยกับดีเจเลยนี่เป็นครั้งแรกซึ่งผมมาบอกกับแบบทางค่ายเสมอว่าเมื่อไหร่จะได้มาคูซะทีอยากขอบคุณครับจริงๆอ่ะคุยไว้แล้วกับพี่แบงค์ค่ายอ่ะคุยไว้แล้วมันติดโควิดจริงๆน้องจะมาตั้งแต่ซิงเกิลเพิ่งเริ่มออกค่ะเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรมายสโตนที่แบบที่เราแบบอยากทำให้มันแบบได้ก็คือมาขึ้นคูเนี่ยแหละจริงๆเราหยุดสัมภาษณ์ไปหลายเดือนมากจนแบบโควิดมันเริ่มเบาๆอ่ะค่ะศิลปินก็เลยทยอยมาอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้คุยกันได้เจอกันนะคะแต่ว่าจริงๆเราจะบอกว่าวันนี้น้องมาเป็นความสดใสให้พวกพี่แป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวน้องโคติดธุระภารกิจเดี๋ยวจะทิ้งพี่ไปคนเดียวขอได้ไหมพี่ก็เลยเมื่อกี้เนี่ยพี่ยังไม่เต็มที่พี่อยากให้เล่นเพลงนี้อีกสักนิดนึงที่ยาวกว่านั้นได้ไหมคะเพราะว่าเผื่อใครที่พลาดออนแอร์ไปเมื่อกี้จะได้ย้อนกลับขอไปหยิบไอ้มาดู YouTube อุปกรณ์เสริมด้วยอะไรคืออุปกรณ์เสริมอ่ะก็เดี๋ยวเขาจะเอาเบสเอากองมาวางไว้เล่นคนเดียวเล่นเต็มวงได้เดี๋ยวเขาใช้หัวโขกกองเอาอะไรได้ครับก็ทำได้ได้อยู่ได้อยู่ใช่เป็นอุปกรณ์แบบว่าอุปกรณ์เสริมด้วยก็เป็นรายการเราสดจริงๆนะคะศิลปินเราออกมาหยิบของได้เลยนะคะใช่ครับทำไมไม่บอกให้พี่ๆเขาหยิบให้ไม่เป็นไรนางก็เตรียมของนางมาอ๋อตั้งสายเหรอลูกหรืออะไรใช่จุนนี่แล้วก็มีคาโปด้วยนี่ไงนักดนตรีเนาะซึ่งไปเปลี่ยนมาแล้วพอเปลี่ยนสายใหม่มันจะเพี้ยนบ่อยนี่เป็น 100% ครับวันนี้บอกเลยต้องมีแล้วตั้งหูล้วนๆหรอมันมีเครื่องไม่นี่เป็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วโอ้ตายละโบราณอันนี้สะดวกมากมันผมก็เพิ่งมีไม่นานเนี่ยครับมันสะดวกมากเมื่อก่อนก็ใช้หูครับใช่แล้วก็เพี้ยนตลอดผมก็งงว่าไอ้ผมน้องเพี้ยนหรือกีตาร์เพี้ยนใช้เครื่องดีกว่าได้ไหมได้เนาะขอเล่นโชว์หน่อยเพราะเมื่อกี้น้อยไปนิดนึงพี่ยังอยากฟังอยู่เลยอันนี้คือในเราออกในไหนครับใช่ค่ะออนแอร์ด้วยแล้วเดี๋ยวน้องกุ๊กไก่ก็จะไปตัดลงคลิปใน YouTube สามารถเปิดย้อนหลังได้ใช่ไหมกุ๊กไก่นะกดดันกุ๊กไก่ไก่หักต้องตัดเอานี้ออกเอาไงนะหนูเอาไอ้น้อยออกแล้วเอาเยอะใส่เข้าไปแทนเวอร์สองแล้วเขาพี่โกร้องได้เวอร์หนึ่งเวอร์สองเขาพี่โกร้องเลยเอ้เวอร์หนึ่งเวอร์สองพุกจบพุกเขาพี่โกร้องเข้ามาเลยเอาไหมที่เธอเหงาอย่างน้อยตอนที่เธอมาแค่นั้นก็ยังดีค่ะ
เพราะเหรอครับหาเพราะจ้ะเพราะว่าเหนื่อยมากเลยนั่งฟังนั่งลุ้นเนี่ยเพราะมากโอ้โหร้องสดดีมากอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เล่นกัน2คนแล้วสดแบบสดจริงๆนี่ไงทุกคนก็ใครสามารถกดไลค์กดหัวใจให้นะคะใครชอบกดหัวใจมานะคะในไลฟ์เรานะคะเดี๋ยวพี่โก้จะไปใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราให้ทีมงานถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวจะไม่มีรูปครบศิลปิน2คนให้พี่โก้ถ่ายในไลฟ์ก็ได้เห็นเบื้องหลังของเราไปด้วยนะจ๊ะลูกจ๋ามาจานี่อ่ะปึ๊บดูเดี๋ยวดูว่ามีใครมาโอเคปึ๊บร้องสดคือดีมีคนบอกน่ารักไพเราะครับพี่ชายสุดหล่อ2คนเพราะจังเลยร้องสดดีมากๆโอ้โหกดหัวใจให้หน่อยค่ะทุกคนกดหัวใจให้หน่อยค่ะขอบคุณนะคะมาถ่ายรูปกับพี่โบก่อนนะคะมาค่ะขอบคุณค่ะเอากล้องไปถ่ายรูปนะโอ้รู้เลยอ่ะวัยรุ่นยุคไหนสองนิ้วก่อนสองนิ้วมินิฮาร์ก็ไม่มานะสองนิ้วมินิฮาร์ยังพอวัยรุ่นหน่อยไปติ้งน่ารักไปติ้งโอเคไปติ้งยังวัยรุ่นอยู่แค่เดียวเราต้องขออนุญาตบ๊ายบายน้องโก้ไปก่อนแต่ว่าน้องบีฟยังอยู่กับเราต่อเพราะว่าโก้ติดภารกิจสำคัญช่วงต่อด้วยนี่พลาดมากเลยเพราะเดี๋ยวเขาจะต้องเล่นเกมกับพี่ด้วยนะเนี่ยเล่นเกมกับพี่เดี๋ยวโทรมาหาเดี๋ยวโฟนอินเหรอโฟนอินเดี๋ยวบอกให้หยิบอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่ยังไงก็ขอบคุณค่ะดูลาก่อนได้นะครับขอบคุณกู๊ดเยียร์ด้วยนะฮะอันแน่อยู่เป็นแล้วเป็นอยู่แล้วยังคงอยู่ต่อไปเข้าได้นะครับเข้าได้เสมอนะครับสำหรับรายการนะครับสนับสนุน MV พวกเราก็ได้เหมือนกันนะได้เช่นกันด้วยครับเอามาขายของกันตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากจะฟังเพลงของ Rooftop ให้เพราะมากยิ่งขึ้นก็ต้องกิน Fit Munch ด้วยใช่ขอบคุณ Fit Munch ด้วยไม่ได้ไม่ไม่ได้ค่ะโฆษณามาร์เก็ตติ้งฟรีแล้วก็เอาตรงนี้เลยนะครับเข้าไปดูได้ใน IG fitmunch.bkk นี่ไงนี่ไม่มีกิจการอะไรมากหรอลูกมีเป็นเวนดิ้งครับ Worldwide Vending ทำอะไรทำนำเข้าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะครับ Vending Machine กดอะไรได้บ้างอ่ะตอนนี้ต้องแมสไหมมีตู้แมสไหมมีกดอะไรได้บ้างค่ะกดแล้วแต่ลูกค้าครับเราคือถ้าเกิดว่าอยากเปิดธุรกิจเราจะมีตู้ให้ที่ตุ๊กตาได้ไหมที่ตุ๊กตาได้หมดก็คือเป็นโจทย์บอกมาว่าจะเป็นเครื่องอะไรใช่ไหมเลิศด่าอยู่ใน Facebook นะครับ Worldwide Vending ขีด TH นะครับนั่นไงแต่ละคนดูสิพี่ฝากอะไรบ้างอ่ะฝากใจของหญิงชลาสักคนนึงให้ทุกคนดูแลเอาไว้ที่หน้าใหม่ได้ต่ออย่าเรียกชลาครับอย่าเรียกชลาอยู่อยู่เลยงั้นเดี๋ยวเราส่งน้องโก้กลับไปก่อนไว้ว่าหลังมีโอกาสแวะมาคุยกันอีกนะคะขอมาอีกบ่อยๆเลยนะครับซิงเกิลจากนี้นะหนูต้องทำซิงเกิลเยอะๆหนูจะได้มาบ่อยๆใช่มีปลายปีมีเพลงโปรเจกต์คัฟเวอร์อีกหนึ่งเพลงนะครับขอคิวพี่แบงค์เลยเดี๋ยวให้ทีมงานคุยเลยให้สไปซี่ดิสคุยกับพี่แบงค์เลยขอบคุณน้องโก้ผมมาอยู่ให้ถึงตีสองเลยครับแน่เริ่มตีหนึ่งงั้นบิ๊กขยับมาลูกขยับมาสรุปยังไม่ได้ต่อเราแน่นำหนังสักเรื่องคลายเหงานะฮะพี่โก้น่าจะเป็นอเวนเจอร์ไหมอเวนเจอร์เรื่องที่ดูล่าสุดเป็นเรื่องอะไรวะคาราเต้คิดเวอร์ชัน1984โอ้โหทำไมดูหนังเบอร์ไม่ผมดูเพราะว่าผมจะไปดูเรื่องซีรีส์ใน Netflix Cobra Kai ไอ้ Cobra Kai ใน Netflix ค่ะแล้วมันทำต่อไปจากเรื่องนี้ต้องไปดูนี้ก่อนเลยแต่นี่คือคลายเหงาได้ใช่ก็คือต้องอินนะฮะต้องเนิร์ดๆนิดนึงเนิร์ดๆขอบคุณนะคะงั้นแล้วของบีประเพลงหนังเรื่องอะไรลูกดูแล้วคลายเหงาก็นะครับ Avenger ก็ได้ครับ Avenger ใช่เพราะว่าชอบหนังฮีโร่แล้วดูแล้วเราไม่ต้องคิดมากแล้วมันมีพลังบวกดีครับเราชอบตัวไหนเป็นพิเศษไหมชอบ Spider-Man ครับ Spider-Man พี่ชอบ Iron Man ใช่ Iron Man ใช่มั้ยไม่รู้ทำไมพี่ต้องชอบIron Manด้วยไม่รู้อ่ะแต่เขาเป็นพระเอกนะครับอ๋อเหรออ๋อแต่เขาตายแล้วนี่ภาคล่าสุดใช่ป่ะคะคือไม่รู้พี่ชอบโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียเล่นเก่งมากเล่นเก่งแล้วเป็นคนที่เก่งมากด้วยไม่แล้วพี่ follow เขาใน IG อ่ะเขาตลกด้วยเขาเป็นคนมีอารมณ์ขันนะคล้ายๆวิลสมิธอ่ะวิลสมิธเป็นแบบตลกอ่ะเนาะดูแล้วก็ follow วิลสมิธเหมือนกันเออแต่แล้วดูแล้วนอกเรื่องเนาะจับใหม่ค่ะจับใหม่จับคำถามจับใหม่โอเคใหม่ค่ะมีคนทักทายจากสปป.ลาวด้วยนะคะน้องแชทโตน้อยสับร้อยเจ้ยสี่เขาเนี่ยเขาทักทายมาว่าสบายดีนะคะสบายดีมีคนชมเมื่อกี้เสียงดีมากนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งมาได้อยากฝากคำถามอะไรถึงพี่บีบได้เลยนะคะถามมาได้เลยนะครับอันนี้อะไรคะลูกกิจกรรมคลายเหงาที่ทำคนเดียวก็ได้ไม่งอใครเออโอ้โหค่ะมี2 อย่างครับอะไรบ้างมีอันแรกคือเล่นเกมเป็นเล่นติดเกมแบบนี้เหรอเกมออนไลน์เหรอคะหรือว่าถ้าออนไลน์ก็จะไม่นับเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวป่ะครับหรือนับได้ไ
ไม่ได้เพราะมันมีคนอื่นแต่จริงๆผมจะเล่นเกมคนเดียวด้วยเกมเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยก็เล่นด้วยครับใช่เล่นเกมใช่เล่นเกมแล้วอะไรอีกอะไรอีกแล้วก็ฟิตเนสโอ้แต่ขอดูซิกแพคค่ะขอดูซิกแพคค่ะขออีก3เดือนครับเข้าบ่อยแค่ไหนคะอาทิตย์นึงอ่ะเข้าไม่ได้ไปเข้าบ้างหรือเล่นที่บ้านด้วยครับใช่เพราะว่ามันจริงๆสำคัญของฟิตเนสคือมันต้องเล่นทุกวันเนาะใช่เพื่อจะได้แบบบิวใช่ยากมากครับใครมีซิกแพคนี่คารวะเลยพี่เคยคุยกับนี่ไงไอ้ที่เขาเป็น3หนุ่มที่เขาเจจินไตแล้วก็อะไรที่เขาเป็นซิกแพคอ่ะกำปั้นแล้วก็อีกคนนึงอ่ะนั่นน่ะเขาบอกว่าซิกแพคอ่ะเล่นเนี่ยยังไม่เท่าอาหารนะใช่ซึ่งอาหารเนี่ยยากวินัยในการกินต้องกินดีกล้ามเนื้อมันถึงจะขึ้นสมมติแอลกอฮอล์นะครับจะไปนี่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะหมายถึงพูดไม่ได้นะครับไม่ใช่คือจริงๆมันก็ไม่ถึงต้องมีซิกแพคเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าเราก็ให้เฟิร์มให้เราส่องกระจกแล้วรู้สึกลีนแค่นี้ก็พอเนาะแล้วสุขภาพเลยครับสุขภาพเออนี่พี่พูดแล้วพี่ก็อายพี่จ่ายค่าฟิตเนสเทรนเนอร์ไปนี่เทรนเนอร์ไลน์ตามทุกวันเลยพี่ก็ไม่อ่านไม่อ่านใช่วิธีไม่อ่านอุ้ยขอโทษไม่เห็นจริงๆเห็นไปประมาณ3อันแล้วแต่ว่าเราไม่เห็นมันโหดอ่ะไม่ชอบเล่นอ่ะชอบกินมากกว่าอันนี้ก็ไม่เถียงฮะอันนี้จริงครับจริงกินมีความสุขกว่ามันถึงเป็นอย่างนี้อ่ะคำถามต่อไปค่ะลูกเบรกสักหนึ่งคำถามนี่จะเข้ารายการยังลูกค่ะเดี๋ยวเบรกนะเราทำอะไรเดี๋ยวเราพูดเรื่องหัวข้อก่อนเนาะแล้วก็เล่นเกมโอเคอันนี้เกมแล้วหรอต่อไปเกมแล้วหรอเกมก็คือกิจกรรมคลายเหงาให้พูดแข่งกับพี่มีจับเวลาไหมคะมีค่ะอันนี้เกมนี้เราเล่นตอนออนแอร์ด้วยโอเคพูดแข่งอะแบบพูดกันไปพูดกันมาเงี้ยค่ะพี่คะน้องไอรดาฝากถามพี่บีฟค่ะว่าจะเปิดพรีเสื้อวงอีกตอนไหนอุ๊ยอันนี้ไม่ทราบเลยครับใช่นะคะต้องถามพี่ตาครับต้องถามใช่ใช่แต่ถ้ามีเนี่ยจะมาบอกแน่นอนก็ติดตามในเพจติดตามในเพจของรูปช็อปไปก่อนเนาะค่ะขอโทษนะคุณไอศกรีมนะคะน่ารักจังเลยกินอะไรทำไมน่ารักขนาดนี้ขอบคุณครับมื้อล่าสุดก็กะเพราไก่นะกะเพราไก่นะคะพี่บีบน่ารักจริงจริงขอบคุณมากอยากฟังพี่บีบแรปสดสดค่ะแรปเหรอครับให้เป็นหน้าที่ของพี่โก้ดีกว่าใช่พี่โก้ช่วยพี่โก้นะเรื่องแรปขอให้ปรึกษาพี่แล้วเรื่องตาได้อยู่ไหมคืนนั้นไปเอาติ้งแล้วพี่แรปเนี่ยพี่เป็นแรปเปอร์นะคะจนทีมงานจะผลักดันส่งพี่ไปแรปเปิดบีทปุ๊บพี่มาเลยอ่ะใช่แต่ไม่เข้าจังหวะนะคะแต่ว่าการที่พี่จะแรปได้เนี่ยพี่ต้องมีอะไรที่มาทำให้คอลื่นๆก่อนโอ้คืนนั้นตี 3 ลูกทุกคนตื่นมาเสียงแหบเลยใช่พี่มาจากรายการวันจันทร์วันอังคารเพราะมันไปเสาร์อาทิตย์จันทร์พี่บอกคุณผู้ฟังว่าโอ้นี่พี่แบบกลับมาพี่เสียงแหบมากพี่ก็บอกผู้ฟังว่าไม่ได้พูดเหนื่อยนะคะร้องแรปเหนื่อยแล้วอีก30วิเข้ารายการเหรอ อีก2นาทีโอเคค่ะเล่นเพลงอะไรเนี่ยเล่นเพลงบินตอนไปคอนด้วยนะครับนุ้งอยากฟังบินหรอโหได้ขอมาเลยขอขึ้นมาเลยช่วงนี้คือหลงพี่บีบไม่ไหวอย่าให้เป็นแค่ช่วงนะให้เป็นต้องหลงไปยาวๆพี่ชอบตรงที่คุณพัชรินบอกว่าชอบสไปเดอร์แมนอ่ะน่ารักอันแน่ชอบสไปเดอร์แมนด้วยเหรอหรือหมายถึงเขาอ่ะชอบสไปเดอร์แมนไหมหรือว่าเขาชมว่าบีบชอบสไปเดอร์แมนแล้วน่ารักหรือเปล่ามีคนอยากฟังเพลงบินเยอะมากเลยอะทำไมอ่ะพี่ยังไม่เคยฟังเลยเพลงนี้ได้ครับพี่โถได้ไม่ลืมโถอะไรไหมฮะบินก่อนบินก่อนเขาขอมาต้องเล่นให้เขาบินขึ้นไปบนฟ้าคนที่ดูถูกงานมองขึ้นมาให้คนที่ดูถูกเห็นแสงสกาวจากดาวที่ฉันคว้าให้ตาสว่างขึ้นมาบินขึ้นไปบนฟ้าคนที่คิดผิดงานมองขึ้นมาจะลบคำดูถูกฉันด้วยกันทำให้ความฝันเป็นจริงโอ้ อันนี้นี่บินขึ้นไปร้องบนดาดฟ้ามาเลยเนี่ยเสียงสูงมากในนี้ MV อยู่ในMV ที่ดาดฟ้าเสียงสูงมากใช่ครับแต่เป็นเพลงที่ทำให้เราฮึกเหิมนะมีกำลังใจใมีหน้าคนถึงชอบเพลงนี้พี่ไม่ได้เล่นไม่ได้ร้องเพลงนี้มานานมากไหมคะมี 3-4 ปีพี่ไงนี่แสดงว่าแฟนตัวจริงนะเนี่ยคุณเขาบอกว่าหลงพี่บี๊บมากตาม IG ทุกวันทำไมบางคนเรียกพี่บี๊บหรือบี๊เขาเรียกอะไรนะบี๊บครับบี๊บบางทีจะแต่บางทีสะกดบางทีสะกดจะลำบากใช่ครับบางทีจะแบบบางคนก็บี๊บแบบฟอร์ฟันอาจจะคือตัว F ละ
for fun หรือว่าจะเป็นบีบก็มีแต่เขาไม่รู้ว่าจะใช้อะไรข้างบนอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีแบบบีบปอปลาอะไรเงี้ยจริงคือบอใบไม้สระอีไม้จัตวาไอ้เขาเรียกอะไรนะไม้ตรีไม้ตรีเหรอคะแล้วก็บอใบไม้บีบนี่มาจากไหนอ่ะมาจากเสียงพี่ชายชื่อเบนครับคือปีนั้นเนี่ยงาคนเข้าใจเบนก็คือค่ะเดี๋ยวเปิดไมค์เดี๋ยวเล่าต่อขอโทษนะคะลูกอันนี้ออนแอร์อันนี้ต้องเป๊ะนิดนึง2 1กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงที่2ของครูแฟรนไชส์โซไซตี้นะคะแน่นอนว่าวันนี้เราอยู่กับหนุ่มๆรูฟท็อปซึ่งวันนี้เนี่ยน้องโก้เมื่อกี้ตั้งของเราติดภารกิจด่วนมากเมื่อกี้ได้บายบายกันไปทาง Facebook Live จากพวกเราไปแล้วนะครับ ยังค่ะลูกเขาแค่บายบายเราไปก่อนไม่อะไรพี่โก้สัก1นาทีนะครับทุกคนแต่ว่าบีฟยังอยู่ยังอยู่บีฟยังอยู่พูดคุยกับเราจนถึงเบรกสุดท้ายแต่ว่าในเมื่อโก้ไปแล้วบีฟจะต้องทำหน้าที่แทนพี่เขาคำถามใดที่โก้ต้องตอบบีฟต้องตอบแทนโก้แล้วทำเสียงคีโก้ด้วยพี่แซวเล่นด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าไม่เป็นไรน้องปิ๊บคุยต่อได้นะจ๊ะเราคุยกันเมื่อกี้เราพูดถึงซิงเกิลใหม่ไปแล้ว MV เราครั้งเติ่งกันไปสำหรับออนแอร์นี่ก็เป็นเรื่องของอากงอาม่าที่เป็นเรื่องราวการนึกถึงรักแรกของกันและกันเพราะทั้งสองคนเป็นรักแรกของกันและกันแล้วก็โคจรมาเจอกันอีกครั้งนึงด้วยความบังเอิญนี่ไปดูขอให้ไปดูเพราะว่าตอนนี้เพลงปล่อย MV มาประมาณสัปดาห์หนึ่งได้ไหมคะใช่ครับใช่ครับเกือบจะล้านวิวแล้วนะแป๊บเดียวเองขอบคุณทุกคนครับฟังเองก็ไม่ถึงแน่นอนครับก็ขอบคุณทุกคนที่ไปฟังครับฝากแฟนๆเข้าไปดูนะคะเซิร์ชชื่อเพลงว่าเคยคิดถึงฉันไหมในตอนที่ครับนี่เวลาที่เธอแบบเธอเหงาเธอคิดถึงฉันบ้างไหมตอนไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นิดนึงก็ยังดีนิดนึงเนาะนิดเดียวก็ยังดีมีเมื่อกี้พี่โก้เขาชมบีฟไว้ว่าบีฟร้องเพลงนี้ได้เพราะมากๆพี่โก้บอกว่าปกติไม่ค่อยชมน้องนะเขินครับพี่ก็เลยจะถามว่าทำไมอะไรที่ทำให้เรามีอินเนอร์ขนาดนั้นเราถึงได้ถ่ายทอดมันมาจนพี่เขาชมประสบการณ์ตรงไหนหรือเปล่าลูกจะชมตรงนี้เหรอลูกประโยคตรงนี้เลยฮะตรงนี้เลยถ้าประสบการณ์ตรงจริงคือเพลงที่แล้วครับอันนี้เพลงแล้วประสบการณ์ตรงใช่ประสบการณ์ตรงเราเคยแอบไปหาแฟนเก่าไม่ได้ไปหาไม่ได้ไปหาแต่คือก็ทั้งเหงาเป็นเพลงแบบว่าเลิกกันไปเรายังเป็นห่วงเขาอยู่เรายังมีความรู้สึกดีให้กันนะไม่ใช่ว่าจะไปก้าวไก่เขานะแต่ว่าเราแค่ยังเป็นห่วงอยู่แค่บอกเขาเฉยๆแต่ไม่ได้ทำเหมือนพระเอก MV ไม่อันนั้นไปหาไม่ได้มันต้องมีสิเผื่อเขาจะกลับมาไงไม่ได้เขามีใหม่แล้วไม่ได้เฮ้ยของใหม่อ่ะมันจะรู้ใจเท่าของเดิมได้ยังไงอันนี้พูดถึงการดูแลใจใส่กันใช่ไหมครับโอเคใช่อ๋อก็คือถ้าเกิดมีอินเนอร์ตรงๆกับประสบการณ์ตรงคือเพลงที่แล้วมากกว่าคือหมายถึงว่าเพลงนี้มันก็คือด้วยดนตรีครับมันเป็น68เนาะมันก็จะเป็นเพลงที่แบบเราอินกับมันได้แล้วดนตรีตอนทำมาคือเราฟังแล้วแบบมันอินทันทีเลยครับแล้วเนื้อเรื่องมันก็คือเราสามารถรีเลทได้อยู่แล้วเราดีเลทได้กับสถานการณ์นี้เพราะว่าเคยเป็นทุกคนก็ต้องเคยเป็นทุกคนก็ต้องเคยคิดถึงคนที่เราเคยคุยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วฉะนั้นเราก็รีเลทได้ทันทีดนตรีก็เข้าไปอยู่ในท่วงทำนองของมันได้อย่างง่ายดายไปฟังดูค่ะคุณผู้ฟังจะได้รู้ว่าแบบเพลงนี้เพราะขนาดไหนนี่แล้วมันมีศัพท์ที่แบบโดนใจเหมือนเวลาที่เราแบบพูดกันเองด้วยนะศัพท์แบบเขาเรียกอะไรอะภาษาพูดอะเช่นเคยคิดถึงฉันไหมเวลาตอนที่เธอเมาเธอคิดถึงฉันบ้างไหมหรือมีคำว่าโคตรคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่โคตรคิดถึงเลยเธออยู่ตรงนี้ที่เคยเจอแต่ตอนนี้ไม่มีเธอเคียงข้างกันทุกคนมันต้องมีฟีลลิ่งเนี้ยไปดูค่ะคุณผู้ฟังไหนๆพูดถึงเรื่องเหงาเมื่อกี้นี่ขออนุญาตวันนี้ลืมบอกไปเลยว่าหัวข้อของเรานะคะถามคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าเลิกกันไปแต่ยังจุดๆๆได้ใช่ไหมเข้ามาทำโพลกันหน่อยค่ะในแอปคูลิซึมนะคะด้านล่างจะมีคำว่า interactive ค่ะวันนี้มีคนตอบและทำโพลมาเยอะมากอันดับหนึ่งก็คือเลิกกันไปแต่ยังเป็นเพื่อนกันได้ 40% นะคะตามมาด้วย2 Facebook เขา 28% เลิกกันไปแต่ยังไม่เลิกรัก 24% นี่ผู้หญิงตอบชัวร์เนี่ยบอกเลยเรื่องเนี้ยเนาะเพราะผู้ชายเขาไปไหนไกลๆแล้วผู้หญิงยังไม่แต่จริงๆผู้ชายเวลาเลิกครับมันตอนแรกก็ไม่รู้สึกมันจะไปรู้สึกตอนหลังใช่ปะใช่พี่เคยอ่านมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ผู้หญิงตอนแรกอ่ะฟูมไฟแต่พอเธอแบบตั้งตัวได้เธอจะพัฒนาตัวเองจะจบเลยจบเลยแต่ผู้ชายแรกๆรู้สึกชิวให้ปลดอิสระแต่มาข้ามควรตอนที่เธอไม่เหลือเยอะใหญ่ให้ฉันแล้วใช่อ่ะอันดับ4คือทักแชทคุย 8% อุ๊ยงั้นแอบถามน้องบีฟได้ไหมว่าเลิกกันไปแต่สำหรับบีฟเนี่ยยังอะไรได้4ข้อนี้ไม่ต้องตอบแบบอันอื่นไม่ต้องตอบแบบพี่โก้ยังสี่ข้อนี้จริงๆครับจริงๆทั้งหมดนี้เคยทำไหมพูดแบบจริงๆค่ะเคยครับอย่างถ้าใช้คุยก็เคยด้วยใช่เป็นเพื่อนกันได้ก็ได้ก็หวังว่าหวังว่ามีเป็นได้ด้วยมีเป็นได้ด้วยแล้วก็สองผู้ชายสองเฟซมั้งมีครับมีสองครับมีแล้วก็ไม่เลิกรักไม่เลิกรักทำได้ไหมไม่น่าได้คือเราห้ามไม่ได้ครับวันนี้มันคงทำได้ไหมก็คือทำไปแล้วอะใช้คำนี้มากกว่าแต่ว่าทั้งหมดนี้พี่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องอยู่ในพื้นฐานของการแบบ
ให้เกียรติด้วยสมมติถ้าเขามีคนสมมติถ้าเขามีคนของเขาแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรก้าวก่ายอะไรเลยเราต้องเป็นห่วงความรู้สึกของคนของเขาด้วยน่ารักเนาะจริงๆนี่เป็นสุภาพบุรุษนะเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดถึงคนที่3คนที่3ไม่ได้หมายถึงมือที่3นะคนที่3ก็คือบุคคลที่นอกเหนือจากเรา2คนแต่นี่เขาคิดถึงนะต้องคิดครับต้องคิดเป็นบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของเขาแล้วไม่ใช่ของเราแล้วอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังเองก็ถ้ามีอินเนอร์แบบนี้เข้ามาทำโพกับเราได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราเป็นช่วงรีแลกซ์บ้างเนาะเล่นเกมสนุกสนานกันใช่ไหมคะกิจกรรมของเราเป็นเรื่องราวของการคลายเหงาเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดกลัวเธอเหงาเนาะเพลงแรกเนาะกิจกรรมคลายเหงาของเราตอนนี้เหลือเรา2คนแล้วเพราะคนคือโก้ไปแล้วแต่ยังไม่เหงาเพราะเราก็ยังอยู่ด้วยกันเขาจะมีเวลาให้กี่วิคะลูก3เขาเรียกอะไรอ่ะให้ไปเรื่อยๆสลับกันแต่ถ้าเกิดใครคิดช้าหรือว่าหยุดพูดเกิน3วิเดี๋ยวน้องปุกจะนับคนนั้นแพ้เลยซึ่งคนแพ้จะต้องทำอะไรก็ได้ให้คุณผู้ฟังของเราเนี่ยมีความรู้สึกร่าเริงและหายเหงาจริงโจทย์ก็คือกิจกรรมคลายเหงาทำแล้วคลายเหงาให้บีทกับพี่แนนสลับการพูดกันคนละกิจกรรมตายแล้วพี่จะแพ้ไหมเนี่ยพี่เล่นเกมแพ้มากพี่ให้ต้องทวนไหมครับต้องทวนไหมไม่ต้องทวนใช่แค่โอ้แล้วมันจะสิ้นสุดที่จุดไหนเนี่ยแล้วดูหน้าน้องเขาตั้งใจเล่นมากเลยอ่ะทำท่าตั้งใจเป็นไงครับเล่นใหญ่เสมอแต่สุดท้ายจบก่อนตลอดครับงั้นพี่ให้เกียรติบีทขึ้นก่อนเลยอะไรก็ได้ไปค่ะเอายังครับเอาแล้วค่ะลูกเล่นเกมครับฟังเพลงค่ะเล่นกีฬาครับเล่นกีตาร์ค่ะเล่นฟิตเนสครับพายเรือคายักค่ะพายเรือเอ้ยขับเรือครับขับเรือนั่งเรือเป็ดค่ะถีบเรือเป็ดใช่ไหมถีบเรือเป็ดปั่นจักรยานครับโอ้ถักโคเชค่ะไปวิ่งครับไปตักแว่นตีปิงปองครับตีแบดค่ะเล่นบาสครับเล่นวอลเลย์ค่ะเตะบอลครับเตะตะกร้อค่ะเตีนิดครับตีนิดตีแบดค่ะโอ้ยจำไหมอ่ะจำมาต้องช่วยฟังด้วยนะเร็วไปช้อปปิ้งไอ้หมดเวลาค่ะดูหนังช้อปปิ้งใช่มันได้แต่เขาตื่นเต้นเพราะเสียงเรากดดันดีแล้วที่บีทแพ้มีคนถามว่าตัดแว่นของแม่เป็นกิจกรรมใครตัดแว่นด้วยเหรอใช่มีตัดแว่นด้วยเหรอครับตัดแว่นเมื่อกี้กูตัดแว่นเหรอจริงเหรอพี่ไปตัดแว่นใส่ตาเพราะพี่จะได้มาอ่านหนังสือแก้เหงาพี่แพ้เหรออะไรมีคนบอกให้พี่แพ้จริงเหรอได้ด้วยเหรอกรรมการไม่ให้หรอไม่ตัดแว่นจริงๆตัดแว่นได้นะเพราะเพื่อแบบหนังสือใช่เพราะเราชวนแฟนไปตัดแว่นก็รุ่นนี้แล้วอ่ะไปร้านแว่นน่ะได้ไหมอ่ะทีมงานเดี๋ยวก่อนมีคนบอกว่าพี่บีฟสู้ๆแต่ขอให้พี่แนนชนะเพราะอยากเห็นพี่บีฟทำเราต้องทำเป็นเสียงมหาชนเอาหรอเราต้องทำอะไรด้วยเหรอเรามีลงโทษด้วยได้ให้คุณผู้ฟังร่าเริงหายเหงาเฮ้ยจริงป่ะมีลงโทษด้วยเหรอครับใช่เฮ้ยไม่งั้นเอาจริงกว่านี้แล้วจริงเราเอาจริงกว่านี้แล้วอยากเห็นพี่บิ๊บทำอะไรคะเต้นได้ไหมฮะกูลืมท่าไปแล้วมีท่าด้วยอ่ะกลัวเธอเหงามีท่าด้วยนะครับมาค่ะพี่แบงค์มีเพลงคอไหมคะลูกกลัวเธอเหงาแต่ต้องทำให้กูผู้ฟังร่าเริงนะคะได้ครับต้องร่าเริงจะร่าเริงไหมถ้าเห็นเราเต้นแบบนึงคือจะร่าเริงเปิดเข้ามาได้ไหมคะได้ไหมคะร้านเลิงนี่ไงมีคนบอกว่าให้พี่เต้นเลยนะคะมีไหมลูกพุกมาเลยให้พี่คิวเปิดให้คุณผู้ฟังจะเห็นเราเต้นไหมเห็นสิคะคุณผู้ฟังก็เห็นเราเต้นได้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะใน Facebook Live เขาเห็นเราตลอดเลยใช่นี่เราไม่มีการเตียนใดๆทั้งสิ้นนะคุณฟังค่ะก็เนี่ยแล้วค่ะใครที่มาช่วงนี้ศิลปินก็ต้องบอกเลยว่าเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนะทำกันบ้านนอนมาเยอะๆนะครับแล้วก็เรียกว่าออกกำลังกายฟิตเนสเพื่อให้สมองเราเนี่ยรันให้ดีที่สุดนะครับกินยาเสริมได้โอเมก้า3ซัดเข้ามานะครับบอกเลยว่าโอ้โหหลายอย่างมากตอนนี้ใช่บีบีคิดนะคะว่าการมาสัมภาษณ์รายการวิทยุจะแค่คุยเรื่องเพลงไม่ค่ะลืมภาพนั้นไปเลยลืมแล้วครับตอนนี้เราคุยเพลงกันตอนไหนเนี่ยเรื่องส่วนตัวล้วนๆระหว่างเราคำถามต่อไปโผล่เอามาแล้วเหรอได้เพลงนี้ได้ฟังอันนี้ก็ยังออนแอร์อยู่ไหมคะเนี่ยยังออนแอร์ต้องยืนไหมครับต้องยืนไหมน่ายืนได้เลยค่ะคุณฟังอยากเห็นภาพด้วยเข้าไปใน Facebook Live นะคะคุณจะบอกเลยว่าเต้นน่าจะพลาดแน่นอนนะไม่เป็นไรค่ะลูกเอาขำๆลูกป่ะมาค่ะอันนี้หมัวพี่จ๋ามีความเป็นโอป้ามากอะไรหร
จริงน่าจะเพราะสีผมไหมครับไม่ถ้าเต้นมันคิ้วๆแต่ว่าน้องก็เป็นการแบบเต้นแบบเกรงใจพี่นะคือใส่แอคชั่นน้อยนิดนึงกลัวเต้นแรงไปเหรอลูกกลัวเพื่อนเกลียดเต้นแรงกลัวเพื่อนเกลียดไม่ใช่เต้นไม่เป็นเป็นไงก็ถือว่าผ่านไหมคะผ่านไหมคะกรรมการผ่านขอบคุณมากกรรมการใจดีมากก็ขอบคุณมากๆที่มาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะคะมีคนบอกว่าน่ารักน่ารักเห็นรอยยิ้มก็น่ารักแล้วนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเบรกนี้เรามาสรุปโพกันหน่อยนะคะแน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้เราถามว่าเลิกกันไปแต่ยังจุดๆๆได้ใช่ไหมแน่นอนอันดับหนึ่งก็คือยังคงเป็นเพื่อนกันได้ 40% นะคะ2 Facebook 28% ไม่เลิกรัก 24% แล้วก็ทักแชทคุย 8% ทั้งหมดทั้งปวงคือสามารถทำได้ถ้าเขาไม่บล็อกเราใช่จริงๆครับสุดท้ายบล็อกเราก่อนที่เราจะทำได้เราว่าจะคุยหน่อยอ้าวทักไปไม่ทักไปมันไม่ขึ้นแล้วอ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้าเลิกกันไปแล้วยังสามารถคิดถึงเขาได้ก็เปิดเพลงของรูปท็อปฟังนี่ได้เลยต้องที่สุดถูกต้องเสมอนะครับเดี๋ยวเราเบรกสั้นๆอีกเพลงเดียวโค้งสุดท้ายช่วงหน้านะคะเราจะมาทิ้งท้ายให้น้องๆเขาได้ฝากผลงานการพักสักครู่ฟังเพลงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันแอคเรเดี๋ยวเลยอีกเบรกเดียวโทรต่อเมื่อกี้จับคำถามอะไรขึ้นมาเนี่ยมีคนบอกว่าเมื่อกี้เต็ม10ไม่หักเลยนะคะแฟนเยอะนะเราเนี่ยทุกคนน่ารักมากมีปัญหามากอะไรเนี่ยช่วงที่เหงาอยากโทรหาใครเพื่อนอะไรกันครับเพื่อนผู้ชายเขาโทรหาเพื่อนเหรอเหงาแก๊งผมโทรผมมีไอ้มาร์ทด้วยผมจะเมาส์เลยใครใครมาร์ทจุฑาวุฒิครับอ๋อน้องมาแก๊งกันแล้วเราจะโทรหากันตลอดชอบอัปเดตชีวิตกันเหมือนผู้หญิงเลยไม่รู้เหมือนกันกับมาร์ทจะเป็นผู้ชายเขาอัปเดตชีวิตไหมเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยหรอนิดกับคนนี้เป็นกับมาร์ทเป็นคือเรามีเพื่อนสนิทเหมือนมีเพื่อนสนิทอยู่บ้านครับยังพอมีคนคบอยู่บ้านนะครับแต่ว่าก็คือแบบเหมือนถ้ากับมาร์ทอะไม่รู้เป็นไรชอบอัปเดตกันชอบโทรไปหาแล้วอัปเดตกันเป็นชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเพราะว่ามาร์ทเขาก็น่ารักด้วยเหมือนว่าเขาจะช่วยให้คำปรึกษาดีด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยโทรไปอัปเดตกันแล้วก็เราก็จะพยายามอัปเดตเขาด้วยส่วนใหญ่ก็แบบชีวิตทุกสิ่งอย่างอัปเดตกันเฮ้ยมีอะไรอยากคุยอยากเล่าอะไรเงี้ยเรื่องสาวๆอะไรเงี้ยอัปเดตกันเป็นวันเลยเนี่ยสาวๆมาเนี่ยไม่รู้ทำไมน่าจะมีด้วยแหละพี่ว่าเนี่ยเราไม่ธรรมดาแล้วเราเนี่ยไม่ผมธรรมดามากครับคุยกับเพื่อนหรือกับแฟนนานสุดอะช่วงนี้ไม่มีนะครับไม่ตกหลุมพรางยิวสาขุดหลุมอะพี่วันนี้พี่แบบไม่ได้เลยปกติหลายคนตกหลุมพรางพี่นะพี่อุตส่าห์เนียนถาเอาพี่จะจับให้เขาแล้วเนี่ยอีกสักคำถามนึงลูกเวลาพอได้ลูกได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าได้อีกหนึ่งคำถามแปลว่าได้แปลว่าได้ช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานครับใช่ครับเราเริ่มเข้าใจแล้วทำไมดาราก็ตอบแบบนี้นะไม่เพราะเราโฟกัสจริงๆเราโฟกัสจริงๆเมื่อกี้มาคุยแวบๆไว้ว่าปลายปีจะมีซิงเกิลนึงเหรอใช่เป็นอีกโปรเจกต์นึงครับเป็นโปรเจกต์ cover ครับเป็นเพลง cover เป็นเพลงกับทำกับ Spicy Dish ใช่ครับเป็นเพลงของ Spicy Dish อ๋อ cover ใช่แต่จะไม่บอกว่าเพลงไหนรอเซอร์ไพรส์เป็นเพลงที่ทุกคนน่ะต้องคิดถึงแน่แล้วว่าเป็นเพลงที่เป็นของพี่ศิลปินในค่ายใช่ครับอ๋อแล้วก็ในอัลบั้มก็จะมีศิลปินมากมายหรือว่ามีเราอย่างเดียวเราเป็นเฉพาะของ Rooftop ครับใช่ก็แสดงว่าอัลบั้มนั้นก็ต้องมีหลายๆเพลงของศิลปินในค่ายเลือกมาทำหรือว่าปล่อยเฉยๆอันนี้เฉพาะเป็นโปรเจกต์ของ Rooftop คนเดียวเลยครับไม่ได้เป็นแบบว่าโปรเจกต์ทั้งค่ายคือเป็น Rooftop เลือกเพลงอยากเลือกเพลงนึงมาทำเป็น Official Cover ใช่เหมือนพี่พากินสันทำเพลงพูดลาสักคำอะไรอย่างนั้นก็เราก็เลยอยากเลือกบ้างใช่เพราะมันมีเพลงหนึ่งในใจที่คิดว่าเหมาะกับพวกเรามากเหมาะกับพวกเรามากเป็นเพลงของศิลปินหญิงหรือชายอ่ะชายครับชายเป็นคนที่เดี่ยวหรือเป็นวงอ่ะนี่อยากเป็นพี่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเราไหมอ่ะหรือเป็นน้องหรืออะไรเริ่มอยากรู้แล้วจริงจริงเรากับพี่เขาไม่เคยเจอกันเลยครับบิ๊กพวกรูปท็อปกับพี่เขาไม่เคยเจอกันแต่เขาเป็นพี่ผู้ชายเป็นศิลปินเดี่ยวประมาณนี้ครับประมาณนี้เป็นคนอารมณ์ดีไหมเพลงอารมณ์ดีเพลงน่ารักมากครับเพลงน่ารักมากหรอ1 นาทีข้าวคำถามนี้คำถามนี้ว่า1กิจกรรมที่อยากชวนเพื่อนข้างๆไปทำคลายเหงาเอาข้างๆไปแล้วไปจะแล้วชวนใครปกติเราทำอะไรแอคทิวิตี้อะไรกับพี่โก้บ้างไหมคะเล่นเกมครับเล่นเกมที่ไหนนอกจากทำเพลงคือเล่นเกมแทบล้วนเลยใช่ติดเกมกันมากๆครับใช่ชอบตีป้อมอ่ะชอบตีป้อมก็ดีนะคะที่แบบว่าแนวเดียวกันก็คุยกันรู้เรื่องใช่ๆชอบเล่นเกมแล้วเหลือเวลาหน้าไมค์กี่นาทีคะพี่แบงค์ขา30ไม่ใช่หมายถึงว่าพี่พูดลิงก์นี้ได้กี่นาทีลูกประมาณลิงก์หน้าไมค์อ่ะค่ะ5นาทีโอเคเค้าดาวให้พี่ด้วยนะได้ค่ะก็เดี๋ยวอันนี้ฝากผลงานฝากงานเดี๋ยวเราคุยโปรเจกต์อันนี้หน้าไมค์นิดนึงได้เลยค่ะแล้วก็โคพี่ขอบคุณสปอนเซอร์โชว์สั้นๆโชว์อะไรอ่ะ
เขาร้องไปแล้ว2รอบให้ร้องอีกพอแล้วไม่โชว์แล้วเนาะเพราะกีตาร์ไปแล้วจ้ะเข้าวิทยุได้ลูก4 3 2 1หลังจากฟังเพลงแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องบีฟรูฟท็อปนะคะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะซึ่งจริงๆรูฟท็อปก็มีน้องบีฟกับน้องโก้วันนี้โก้ได้จากเราไปแล้วเหมือนเดิมยังยืนยันคำเดิมว่าเขาจากเราไปแล้วเขาก็เราก็อําเขาเนาะเขาติดภารกิจด่วนนะคะแต่ว่าส่งบีฟนั่งพูดคุยกับเราซึ่งเมื่อกี้หลังไมค์เราคุยกันว่าจากซิงเกิลนี้ซึ่งเพิ่งปล่อยมาได้สัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวปลายปีนี้จะยังมีอีกหนึ่งซิงเกิลพิเศษด้วยพอจะเปิดเผยอะไรได้บ้างสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังออนแอร์อยู่หน้าไมค์ตอนนี้เป็นเพลงของรุ่นพี่ในค่ายครับค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่คิดว่าเหมาะกับพวกเราเกือบที่สุดแล้วครับในทั้งค่ายเลยจริงๆครับเพราะว่าเป็นเพลงน่ารักน่ารักครับค่ะพี่เขาเป็นผู้ชายครับและพี่เขาเป็นศิลปินเดี่ยวนี่ใบเยอะมากอ่ะก็คือเราจะยืมเพลงของรุ่นพี่ในค่ายมา cover แต่ว่าแบบทำดนตรีมาแบบ arrange ใหม่เป็นสไตล์ของเราซึ่งเป็นเพลงสมหวังหรือเพลงอกหักเริ่มเดาไปเยอะแล้วเนี่ยต้องอยากรู้ว่าเป็นเพลงสนุกสนุกอะไรเงี้ยหรอไม่ได้ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเป็นเพลงที่เราแบบเราเป็นมุมน่ารักน่ารักของเราเองอะไรเงี้ยกับเขาเรายังแอบชอบเขาอยู่แล้วก็ยังอยู่ในโมเมนต์ที่ไม่ได้รู้สึกว่าซีเรียสอะไรกับมันกูเกิลแล้วพี่ต้องกูเกิลแล้วพี่อยากรู้แล้วรอติดตามประมาณเดือนอะไรคะนี่มันก็พฤศจิกาแล้วอะธันวาเหมือนจะเป็นโปรเจกต์ปีใหม่อะไรเงี้ยก็ทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปเที่ยวฟังด้วยนะฮะตอนไปเที่ยวก็ฟังด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวต้องเอามาเปิดที่คือเราเรียกว่าส่งท้ายเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับแฟนๆรูท็อปนะคะก็รอติดตามซึ่งตอนนี้ก็ฟังซิงเกิลใหม่ของเราไปก่อนได้นี่เพิ่งปล่อยร้อนๆเลยครับสดๆร้อนๆเลยเพลงไม่บูดนะครับฟังได้เลยไม่มีอายุเดี๋ยวโค้งสุดท้ายให้น้องบีเป็นตัวแทนรูท็อปนะคะฝากผลงานกับแฟนๆที่ฟังทางออนแอร์ออนไลน์ออนแอปแล้วก็ที่ Facebook Fanpage ครูเฟรนด์ไฮกันหน่อยค่ะก็หนึ่งขอบคุณอีกครั้งขอบคุณครูมากๆนะครับที่ให้พวกเรามาแล้วก็เปิดเพลงของพวกเราด้วยขอบคุณมากๆครับก็ฝากติดตามเพลงของพวกเรานะรูฟท็อปนะครับแล้วก็มีทุกเพลงเลยแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดเลยนี่ก็คือเพลงเคยคิดถึงฉันไหมในตอนที่นะครับสำหรับใครที่ยังอยากรู้ว่าเขาคิดถึงเราไหมแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็ลองส่งเพลงนี้ไปดูนะครับแล้วก็ฝากขอเข้ามาด้วยที่ครูนะครับแล้วก็ฝากเพจของเราด้วย Rooftop Underscore Official นะครับทั้ง IG แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็เพจของค่ายเราด้วยนะครับ Spicy Dish ทั้ง IG แล้วก็ Facebook ด้วยเช่นกันนะครับฝาก IG ส่วนตัวไปด้วยเลยนะครับ Deep Underscore S นะครับช่วงนี้นะฮะก็ Deep สะกดยังไงฮะ Deep BEEP ครับ Underscore S นะครับส่วนของพี่โก้ไม่ฝากนะครับเพราะพี่โก้ไม่อยู่นะครับแล้วก็ follower เยอะแล้วด้วยนะครับไม่ใช่เราเล่นก็ไปโก้ underscore วสินครับหรือว่า rooftop underscore official ได้เลยติดตามผลงานคิวงานเรื่องราวต่างๆได้ทาง Facebook แล้วก็ IG ใช่มี Line Square ด้วยนะครับถ้าไปคุยกันได้ช่วงนี้กำลังฮอตฮิตมากทุกคนคุยกันอยู่ใช่ Line Square ของ rooftop ก็ไปอยู่ในเพจครับเดี๋ยวจะมี QR code ให้เขาไปนี่ไงเลิศมากเลยเนาะดูสิมีคนบอกว่าจะมีโอกาสได้เจอพี่ใน ROV บ้างมั้ยอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมกันครับก็จริงๆนะแอคเคาท์ผมก็ชื่อนี้ด้วยเหมือนกันไปตีป้อมตีป้อมอะไรกันนะจ๊ะเป็นเด็กเขาเรียกอะไรนะเกมเมอร์ใช่ไหมโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยทำให้พวกเราได้รู้จักรูฟท็อปมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือได้ฟังเพลงเพราะๆสดๆนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางออนแอร์จะไม่ได้แบบฟังเสียงน้องในการไลฟ์แบบเต็มที่ก็ไปดูย้อนหลังกันได้ที่ YouTube Channel ของครูเฟรนด์ไฮนะคะเราจะมีทุกตอนที่พูดคุยกันแล้วก็เอาไปลงให้ทุกคนได้ดูย้อนหลังกันด้วยนะคะโค้งสุดท้ายก่อนจะบายบายกันไปในช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของพี่นิดนึงแน่นอนครับซึ่งแน่นอนหลายคนนะคะที่แวะมาพูดกับเราจะตกใจมากถ้าพี่บอกอายุจริงพี่ไปครับผมลองดูผมจะพยายามไม่ตกใจพี่จะพยายามไม่ตกใจเราพี่ประธานดิฟตกใจไหมอ่ะดิฟคิดว่าพี่อายุเท่าไหร่อ่ะอ่า33ครับตายแล้วทีมงานใส่เพลง Rooftop ทุกชั่วโมงค่ะตอบมา33ใส่ Rooftop ทุกชั่วโมงป่ะ45แล้วลูกเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย45อันนี้แบบไม่ได้ตกใจเล่นนะตัวเองจริงบิ๊ดอย่าบ้าไม่ใช่มารยาทไม่ได้ตกใจนะคือเอาอันนี้เวลาเราตอบกันน่ะมันจะมีเลขในหัวอยู่แต่ว่าเราลดลงมาตอนแรกก็30ตอนแรกคิดว่าอย่างมากก็38แล้วก็อวยพูดจริงแต่พี่จะบอกว่าที่เราดูกระฉับกระเฉงคือไม่ได้บอกว่าเราดูเด็กแต่เราดูกระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวเพราะไขข้อเราดีค่ะลูกจะเข้าสิ่งนี้นั่นแหละลูกมัน
โยงมาตั้งนานผู้สนับสนุนใจดีของพี่ค่ะก็คือ SOM Multi Plus Collagen ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยสร้างเสริมคอลลาเจนในร่างกายแล้วก็บำรุงพวกไขข้อกระดูกทำให้ป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยนะคะแล้วก็ทานแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสผิวยืดหยุ่นชุ่มหนังด้วยนะจ๊ะซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่นี่เลยค่ะเข้าไปที่แอป Coolism เวอร์ชั่นใหม่ของเราด้านล่างนะคะจะมีรูปถุงช้อปปิ้งน้องช่วยขายของดีมากกดสั่งซื้อได้เลยสนใจเราสนใจ02-054-9999วันนี้เรามีโปรพิเศษด้วยนะคะ4กระปุกในราคาเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นเองกดเลยนะครับกดเลยนะครับดูจากสรรพคุณแล้วดีมากแน่นอนใช่แล้วค่ะพอแบบร่างกายเราดีแล้วเนี่ยเราก็ควรจะอยู่ในห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์สวยๆดีๆใช่ไหมคะวันนี้ต้องอันนี้ก็มาอีกหนึ่งนะครับแน่นอนครับสายแต่งบ้านฟังทางนี้นะคะวันนี้เรามีโปรดีจากทางอีเกียด้วยนะคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษอีเกียช็อปนี้ที่จำเป็น 7-11 พฤศจิกายนนี้นะคะเรียกว่าเอาใจคนรักบ้านสุดๆเลยกับส่วนลด 20% 5วันกับ5กลุ่มสินค้ายอดนิยมนะคะเริ่มต้นบอกกันเลยทีละกลุ่มเลยวันที่7พฤศจิกาค่ะพบกับสินค้าที่เป็นเตียงที่นอนไม่ว่าจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่มีหมดเลยวันที่8นะคะเป็นพวกอุปกรณ์จัดเก็บในห้องนะคะแล้วก็ตู้เก็บของสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะวันที่9ค่ะคุณเป็นสินค้ากลุ่มผ้าและสิ่งทอนะคะส่วนวันที่10อันนี้เป็นกลุ่มเครื่องครัวชอบทำอาหารไหมคะชอบทำครัวไหมคะชอบคนที่อยู่ใกล้ๆเราทำเครื่องครัวเป็นทั้งหมดเลยก็ไปวันที่9ได้เลยหรือวันที่10วันที่11ค่ะเมื่อกี้วันที่10นะคะเครื่องครัว11จะเป็นกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่นแบบนี้เป็นต้นนะคะส่งต้องไปทุกวันต้องเพราะฉะนั้นคนรักบ้านห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะก็แวะไปเลือกไอเทมที่จะเป็นสำหรับบ้านของคุณกันได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะ 7-11 พฤศจิกายนนี้5วัน5หมวดสินค้าเลยค่ะแวะไปช็อปกันได้ที่อีเกียบางนานะคะแล้วก็อีเกียบางใหญ่อีเกียภูเก็ตได้เลยหรือช็อปออนไลน์กันได้ที่ ikea.co.th/1111 ง่ายๆ ikea.co.th/1111 ขอบคุณด้วยสำหรับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากอีเกียนั่งสบายมากชอบมากใช่แล้วนะคะใช่ไหมเป็นอีแก่อยู่อีเกียไม่ได้เหรอลูกไม่ได้นะดูไม่ออกจริงๆโอเคอ่ะวันนี้ขอบคุณน้องบีฟอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณสไปซี่ดิสด้วยที่ส่งศิลปินน่ารักๆมาร่วมพูดคุยหวังว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเอาบายบายทางไลฟ์ด้วยลืมนะคะบายบายทุกคน